อันบล็อกนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะแบรนด์นี้จะบอกเลยว่าอันนี้นะคะเป็นอันที่ค่อนข้างนิยมมากสิ่งหนึ่งนะคะส่วนใหญ่คนที่มาซื้อแบรนด์เนี้ยก็อาจจะอยากได้สีแปลกๆมาเปิดค่ะใบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมมากๆเลยเปิดออกมานะคะนี่ความรู้สึกใบนี้นะคะเราจะคล้ายๆน้องอัลมาแอลวีแล้วกันน้องอัลมาแอลวีแต่สิ่งหนึ่งของแบรนด์โกยาร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสีของตัวกระเป๋าได้นะคะจะบอกว่าใบนี้นะคะจะไม่มีสายมาให้นะคะต้องซื้อสายเนี่ยเพิ่มแยกต่างหากแต่การซื้อสายของโกยาร์ดก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าตัวสายเนี่ยก็คือมีสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยแต่ข้อดีของการออกแบบสายของเขานะคะคือเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับได้สายของเขาเนี่ยนะคะสามารถปรับได้ดูรูที่เขาทำมาให้นะคะก็คือค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตัวสายก็คือจะแยกแบบนี้ออกมาเป็น2ชิ้นนะคะสีกับกระเป๋าเนี่ยคือหลายคนอ่ะชอบตัวสีกระเป๋านะเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะเปิดกล่องออกมาสิ่งแรกที่ประทับใจที่สุดนะคะคือเรื่องของกลิ่นเพราะว่ากระเป๋าหลายๆใบของแต่ละแบรนด์บางทีก็กลิ่นไม่เหมือนกันใช่ปะแต่จะบอกว่าแบรนด์โกยาร์ดนะคะที่เราเปิดกล่องมานะจะได้กลิ่นที่ดีมากยิ่งแบบคือยิ่งมีไม้ยิ่งมีตัวหนังเนี่ยคือหอมมากๆเลยภายในของตัวกระเป๋าใบนี้กันนะคะจริงๆบอกแล้วว่ามันคล้ายๆกับอัลมาบีบีนะคะแต่ว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นอีกประมาณนิ้วนึงอัลมาบีบีเนี่ยมันจะไม่ได้สูงขนาดนี้อันนี้สูงขึ้นมานิ้วนึงนะคะอัลมาบีบีอ่ะจะเตี้ยกว่านี้นิดนึงค่ะอันนี้จะสูงขึ้นมาประมาณนิ้วนึงก็ลองเทียบกับมือถือให้ดูนะคะเห็นไหมถ้าเราใส่มือถือแนวตั้งก็สามารถใส่ได้กับใส่มือถือแนวนอนก็สามารถใส่ได้นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นละกันที่ส่วนใหญ่คล้ายๆกับอัลมาบีบีนะคะพกไปได้ส่วนด้านข้างเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับอัลมาบีบีของ LV มากๆเลยค่ะมีความสูงเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณนิ้วนึงที่ทำให้รู้สึกว่ามันสูงกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วมีลักษณะที่คล้ายนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจคือกิมมิคของเขาเนี่ยคือมีไม้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าถ้าใครนะคะเป็นคนชอบพกแบบพวกแว่นกันแดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่กระเป๋าแบบนี้ได้เลยคือตอบโจทย์มากอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วหลายคนก็ชอบเพราะว่าเนื่องจากตัวน้องเนี่ยมีความเป็นทรงของกระเป๋าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของแบบว่ามีแมททีเรียลที่ค่อนข้างดีอะค่ะเรื่องของแคนวาสนะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวแคนวาสเนี่ยเราต้องบอกเลยนะกันน้ำกันฝนนะแต่เรื่องของการดูดสีนะก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่อะก็ไม่ค่อยดูดสีนะเพราะว่าเราแบบใช้ค่อนข้างระวังอยู่แล้ว